หนึ่งที่ยังคงเป็นเรื่องราวของตัวเลขแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นงานใหญ่มากๆเลยนะที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ศาลเจ้าพ่อนคราชตำบลจันเสนเขามีการจัดพิธีเลยเป็นพิธีอาบน้ำมนต์ทิพย์อันันตะนคราชครั้งแรกประจำปี2567ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหคนมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,000 คนแล้วที่สำคัญน้องจอยไม่ได้มีแค่คนไทยนะเรื่องราวของการมูเตลูเนี่ยมีชาวต่างชาติมางานนี้มีคนสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงเกาหลีก็มาครับข้างมากจริงคือมากันเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นครับยังมีกลุ่มศิลปินตลกนะฮะมีอาเป็ดเชิญยิ้มนะครับเดี๋ยวดอกสะดาวพี่จุ๊บจิ๊บแล้วก็พี่จักกระบุ๋มเชิญยิ้มแล้วก็มีเฮียซงจากเร่งหงมาด้วยแล้วก็มีทางด้านของอาจารย์แห้วเจ้าตัวเนี่ยเป็นเจ้าของฉายาหมอดูเทวดานะครับมีการปลุกเสกน้ำมนต์ทิพย์ด้วยร่วมกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังก็คืออาจารย์แจ้เป็นอาจารย์ชื่อดังนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าพิธีนี้เนี่ยก็จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง28มกราคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นครับมีช่วงที่หลายคนให้ความสนใจอาเป็ดมาทั้งทีเนาะยังมีอาเด๋อมาด้วยนะฮะมีช่วงนึงมีเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีหลายคนเนี่ยนอกมาจากงานบุญแล้วก็มีการหยิบโทรศัพท์ถ่ายคลิปช่วงนี้กันมาอ่ะบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวชมคลิปช่วงนี้กันหน่อยครับเรียกเรียบที่หาเลยพี่เป็ดกันเนี่ยว่ากันนะตอนนี้ไม่ได้อุ้มนะจะร้องโอเคถามมันจะร้องมันจะแจ้งออกไปได้ดูสิอะไรศูนย์สามสามหกศูนย์สามพี่เป็ดเฮงอ่ะรวยรวยแน่นอนเป็ดแรกอะไรครับเอาไป603อาจารย์แน่ว่าอันหนึ่งผมอันกระปุกอันหนึ่ง306แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเดี๋ยว2เลขครับหยิบ2เลขครับ2เลขครับนะ2เลขท่านที่อยู่ในกรรมธีนะครับนะเสร็จแล้วอาจารย์ลูกคุณไปนั่งนั่งเสียจากหลวงพ่อแล้วครับนะว่าจะแล้วทำนะจังอาบเราจะขอบคุณดูเอานะผู้หลักผู้ใหญ่เอาบุญมาฝากมีเลขมาฝากด้วยอาเป็ดของเราได้เลข603อาเด๋อได้เลข17พี่นัดมั่นใจว่าบริเวณรอบๆศาลเนี่ยน่าจะมีแผงสลักกินแบ่งรัฐบาลแน่นอนจริงๆส่วนใหญ่แล้วน่าจะหมดแผงด้วยนะใช่เพราะว่างานประจำจังหวัดแต่ละที่เนี่ยเขาจะมารอเลยนะเหมือนกับรู้กันแล้วก็จะอุ่นหนุนกันเนาะถือว่าบรรยากาศก็คือเป็นไปด้วยความคับคั่งแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจนะคะ